วันนี้เบนซ์มารีวิวกระเป๋าแบรนด์เนมใบหนึ่งที่เบนซ์เชื่อเลยค่ะว่าหลายๆคนนะคะที่เพิ่งเล่นกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นครั้งแรกอะค่ะใบนี้ถือว่าเป็นใบที่จะต้องมองหาราคาย่อมยาวแล้วก็สวยให้ลุคความเป็นแบบเซอร์แล้วก็ทำงานได้ดังนั้นใบนี้มันก็เลยจะเห็นน้องนักศึกษาพนักงานออฟฟิศอะค่ะหิ้วบ่อยและนอกจากที่มันจะหิ้วบ่อยแล้วอะข้อดีของมันเลยคือราคามันไม่แพงมากใบที่เบนจะมารีวิวก็คือใบนี้เองค่ะหลายๆคนพอเห็นว่าเบนหยิบกระเป๋าใบนี้มาทุกคนคงมองเลยว่าใช่ใบเนี้ยเป็นใบที่คนนิยมใช้ยี่ห้อโพเอนซ่าเนาะเบนจำรุ่นไม่ได้แหละคือซื้อมาค่อนข้างนานแล้วทีเดียวใบนี้มันมีตั้งแต่ไซส์ใหญ่แล้วก็กลางแล้วก็ไซส์เล็กเนาะจริงใบนี้เบนใช้ตั้งแต่ไซส์กลางก็คือใช้สีดำพอมันออกมาแบบตัวใบไซส์เล็กลงก็คือซื้อมาใช้ด้วยเพราะว่าหนึ่งข้อดีของมันเลยเนี่ยมันเป็นหนังวัวซึ่งพอเป็นหนังวัวเนี่ยแล้วด้วยความที่มันออกแบบมาให้กระเป๋าเนี่ยมันเซอร์อยู่แล้วมันดูแบบมีรอยยับอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นมันเลยทำให้กระเป๋าอะค่ะคือต่อให้มีรอยยับหรืออะไรเนี่ยมันก็ยังดูไม่เก่าใบนี้ค่ะอะไหล่ของตัวอันนี้ค่ะที่เบนให้ดูจากตรงนี้ค่ะชัดๆมันก็จะเป็นอะไหล่แบบทรงที่เบนชอบเนาะอะไหล่มันดูแนวแบบวินเทจนิดนึงคือมันไม่ทองจนเกินไปคือเบนว่าตัวคืออะไหล่แบบเนี้ยมันรู้สึกแบบใช้งานง่ายอ่ะคืออะไหล่ทองแบบทองมากเนี่ยเบนว่ามันรู้สึกว่าพอมันหิ้วมาแล้วกระเป๋าเนี่ยมันดูทองมากแต่ถ้าพวกสีอย่างเงี้ยเบนว่ามันสวยให้ดูเนาะว่าตรงนี้สีทองมันเป็นแบบนี้นั่นเองอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะน้ำเงินเข้มคือถ้าดูจากรูปอันนี้คือเนื่องจากตอนนี้อัดตอนกลางคืนและใช้ไฟขาวคือสีมันเลยดูไม่บาลานซ์เนี่ยแต่จริงมันคือน้ำเงินประมาณนี้แล้วกระเป๋าใบนี้มันดียังไงคะหนึ่งไซส์ของมันเนี่ยดูดีคือมันไม่เล็กจนเกินไปและมันไม่ใหญ่จนเกินไปคือมันจะไม่มินินะคะดังนั้นคือมันโอเคมากและข้อดีของมันอันหนึ่งคือเปิดปิดง่ายคือดูสิถ้าเปิดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็แค่เปิดอย่างนี้นั่นเองคือจริงๆถ้าเวลาใช้จริงอ่ะเราคงไม่ได้เสียบสายอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปภายในของมันนะคะภายในของกระเป๋าเป็นแบบนี้ข้างในเป็นผ้าลายแบบนี้เลยแล้วก็มีตัวซิปข้างในแบบนี้ค่ะตัวซิปเล็กเนาะเอาไว้เก็บของที่สำคัญอย่างนี้นอกจากนั้นใบที่จะมาเนี่ยที่เวลาเราซื้อค่ะมันก็จะมีใบการ์ดแบบเนี้ยให้เราบอกว่ากระเป๋าเนี่ยมันมีซีรีส์นัมเบอร์มีซีรีส์หรอซีเรียลนัมเบอร์คือกระเป๋ามีซีเรียลนัมเบอร์อะไรเนาะแล้วมันก็จะมีเหมือนกับป้ายแท็กตรงเนี้ยค่ะบอกตัวว่ากระเป๋าเนี่ยมันคือซีรีส์อะไรเนาะแล้วมันตรงกันหรือเปล่าอย่างใบเนี่ยเบนก็ค่อนข้างที่จะซื้อมานานแล้วแต่ว่าใบอ่ะมันไม่ได้ลงปีเหมือนกันแล้วใบนี้ก็เป็นใบที่เบนคิดว่าด้วยความที่ราคามันไม่สูงแล้วก็น้องๆ นักศึกษาใช้อะเวลาขายต่อมือสองมันค่อนข้างเร็วมากเลยสภาพของเบนเนี่ยคือเบนก็จะใช้แบบไม่ค่อยมีรอยเพราะว่าเนื่องจากเปลี่ยนกระเป๋าค่อนข้างบ่อยอะค่ะแล้วเวลาดูกระเป๋ามือสองอะคือเบนอยากบอกว่าถ้าใครที่อยากที่จะซื้อกระเป๋ามือสองอะคืออยากไปดูเรื่องของปีมากเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าสมมติคนปีแบบคือปีแบบปี2020อะไรเงี้ยแต่ใช้กระเป๋าทุกวันเลยเนี่ยแน่นอนกระเป๋าเยินแน่นอนแต่ถ้าแบบบางคนที่แบบเขามีกระเป๋าเยอะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะกระเป๋าก็จะไม่ใหม่เงี้ยบางทีเบนก็ไปซื้อกระเป๋าต่อจากคนที่แบบมีกระเป๋าเยอะเหมือนกันนะคะกระเป๋าอ่ะมันก็จะสภาพดีเลยเพราะว่าเขาอ่ะใช้กระเป๋า1ระมัดระวัง2คือมีการเวียนของกระเป๋าใช้แล้วก็กว่าจะมาถึงใบนั้นก็จะเก็บซะมากกว่าอ่ะแล้วเบนจะสะพายให้ดูนะคือมาดูนะคะถ้าหิ้วเนี่ยเห็นป่ะอันนี้เบนเจาะรูข้างในสุดกระเป๋าจะอยู่ประมาณนี้ของเราแต่มันให้ลุคแบบเซอร์จริงๆนะคือต่อให้กระเป๋าอะดูแบบเหมือนจะเก่าอะแต่สุดท้ายอะมันคือมันยับแบบนี้แล้วอะมันยับมาตั้งแต่ต้นนะวันนี้ก็อยากจะรีวิวกระเป๋าใบนี้เนาะถือว่าเป็นใบที่แบบคือมันไม่เล็กและไม่กลางถือว่าไซส์กำลังดีแต่ว่าความที่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆนะคะแล้วไซส์แบบนี้แต่ว่ามันเป็นทรงแบบแข็งๆเนาะมันจะดูแล้วกระเป๋ามันใหญ่
แต่ด้วยความมันเป็นโพเอนซ่าคือมันนิ่มอย่างเงี้ยคือพอมันนิ่มปื๊บปะแล้วมันทำออกมาเหมือนจะเล็กจะกลางเงี้ยมันก็เลยดูไม่ใหญ่แล้วก็ดูไม่เถอะทะเกินไปแล้วก็ใส่ของได้เยอะแล้วก็มีกระเป๋าข้างหลังตรงนี้ด้วยนะคะไว้ใส่ของก็ค่อนข้างสะดวกสบายเหมือนกันสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะติดตามในช่องเบนก็ฝากกด Subscribe ให้กับช่องเบนด้วยละกันนะคะใครที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยละกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับกระเป๋าตัวนี้